ครับผมพี่น้องนี่บางเทื่อคนเฮาตั้งใจว่าหาอย่างนะครับเนาะมันสิบ่พอครับผมตัวนี้ผมมาใส่เบ็ดมากูเบ็ดก็เลยพอครับผมเฮ็ดในสวนเจ้าของครับผมมันบ่เปรียบบ่ครับพี่น้องเห็นบ่พุ่นพุ่นน่ะไล่ไปพุ่นน่ะครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ท่านครับตอนนี้บ้านน้องกะมาซับหน่อไผ่เนาะครับเนาะพอดีพอเฮ็ดครับพี่น้องเอ้ยพลอยแม่เอาไปแล้วครึ่งถุงปุ๋ยครับนี่บ่น้องก็สิเก็บครับผมโอ้ยเจ็บเปียกเย็นๆกันบ่มีคนมาเนาะครับเนาะเก็บฝ่ามันก็บ่ได้ครับนี่เห็นบ่นี่เป็นพื้นๆแล้วครับอยู่ในสวนไผ่ครับผมน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดีครับพี่น้องทุกผู้ท่านเนาะกับบ่าวน้องครับผมเมื่อยามเบ็ดกบนะเบ็ดกบหลายครับบ่าวน้องขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อมันต้องใส่สองมือครับผมจะได้ค่าตั้งกล่องมาของเขาไปพออีกเพิ่งไม่ค่อยว่ากันเนาะเนาะกันลุ้นๆไปในกันกับบ่าวน้องครับผมมาอยู่หากินความสุขอยู่ที่ตัวเราใครจะมาสรรสร้างไม่ได้ไม่รู้พี่น้องเนาะนี่ถอนง่ายครับผมพอดินอุดมสมบูรณ์ปลวกไงปลวกหลายจัดเฮาก็ย่างไปรอข้างหน้ากันครับผมตัวนี้ไว้นี่ก่อนก็ได้ไปโอ้โหว่างเปิดแล้วเจอครับน้องกอดเลยกำลังจูบสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะหมานเป็นเห็ดปวกคิกครับผมปวกหน่อยแกงกระแสบมกกระแสบครับผมออกตามฤดูกาลนอกฤดูก็ได้ครับผมจะเฮาเฮ็ดเอาแบบใจเย็นๆครับบ่ต้องไปฟ้าบ่ต้องมาให้มีใครมาหยาดครับผมคนสวยคนงามกันพี่น้องเฮ็ดจังได้กินครับผมเฮ็ดบวกนี่เดี๋ยวเปิดหาก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับลงเรือคนเก็บครับโอ้โหทำไมถึงลงเหลือได้หนอโอ้ยังไปยังมากกว่าสิพออยู่เลยผมว่าสดสดปลาปุ้ยพี่น้องคือแล้วคือแล้วแต่มันออกมันก็ออกมันแถวแล้วแต่ว่าเขาก็เก็บว่าไปแล้วแหละยังไปครับผมตื่มกันไปเอาไปแจกพี่แจกน้องไปเห็นตัวน้องพี่น้องเนาะไปอาตุพี่น้องยังหลงเหลือห้อยก็เคลียหาจนมุนอุ่ยปุ๋ยเหลือดอกบานพี่ดอกมะใหญ่เลยอ
ล่ะตาโอ้ตรงนี้ก็เอาปลายางในกันแท้นี่ออกคักครับผมทำไปแล้วครับผมอันนาอาจจะมีอยู่มั้งไปยังมากก็พอได้อีกนี่ครับจุ้มๆจุ้มๆหนึ่งครั้งครับถ้าบ่ยังตีลีตั้มลีก็บ่ได้ครับพี่โอเคครับผมพี่น้องเนาะพูนขึ้นมาคนยังตียังตั้มออกไปยังมากพออีกเถอะครับไปยังมากกับพอครับพอคือเอาคือเอาไปเนาะลองปล่อยไว้นะของกินได้โอ้พี่เป็นแถวเลยพี่ครับอูดุ้งเลยสักหน่อยนึงเฮ้ยยุ่งหลายแห่งพี่ท่านมาแล้วมาแล้วต้องกวาดสายตาดูเพื่อความแน่ชัดบ่เห็นเท่ากับกูอีกอย่างดอกเขาๆฮะสายตาผมดีจะได้ครับนี่อีกกลุ่มนี่โอ้รอพี่น้องเอาพ่อตาใหญ่พ่อตาใหญ่ตัวนี้พ่อตาใหญ่อยู่ได้กินจานอยู่ห้างแล้วครับผมไปเดินต่อไปมันจะโผล่อยู่เนาะทีนี้ออกจากป่ายางแล้วอู้ยุ่งได้ก็ที่ได้ที่ดอกบานแล้วครับผมเก็บเหลือดอกน้อยๆจังไหวพุ่นถ้าพุ่นก็มีอีกพี่นะเฮ้ยยะอู้ยความรักความรักเจ้าค้าจู่ๆก็มา
ไม่ทันตั้งตัวเนี่ยพูดพ่วนน่ะเสียเลยโอ้โหความสุขนะครับบ้านนอเข้าหาอะไรได้แล้วก็กินอันนั้นลดประหยัดซอยๆกันไปแม่นว่าครับพี่น้องอย่างอมืองอเท้านี่ปิดกระปรอยห่างๆหมดละอยู่ที่ใดเส้นทางแม้จะยาวไกลแค่ไหนนะครับเนาะชีวิตนักสู้บ่มีคำว่าถอยครับผมยังไปยังมากอะโอ้ออกรอบสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่ผมเก็บไว้ก่อนนะครับเนาะมันบานเนาะอื้อบุ้งอะคักบ่เจ็บเลยเนาะพี่น้องเนาะอย่าจงไหวเนาะพี่น้องครับผมอู้กันแม่นว่าตั้งใจหายหรือบัวพ่อหรอกครับผมบัวพ่อป้านี่ครับพี่น้องไหวแล้วครับผมรอบสุดท้ายเก็บค่อยๆครับเลี้ยงมึงเดี๋ยวโดนดูอีกครับหนึ่งเนาะเปล่าอีสานเนาะครับพี่น้องให้บริษัทก็ต้มนี่ว่านก็เก็บให้ร้ายแล้วแหละคำร้ายมันก็หลางคำเนาะครับพี่น้องเนาะโอเคพอต้มครับผมครับพี่น้องพอกันคลิปต่อไปนะครับน้องพี่น้องเนาะหาอยู่หากินครับผมความสุขถิ่นฐานบ้านเราอยู่แบบพอเพียงครับผมบ้านน้องไว้ก่อนเสียจริงนะครับเนาะพี่น้องเนาะสู่ทุกผู้ท่านครับผมลำด้วยลำด้วยกันอยู่ดีไม่แห้งเลยครับเด้อครับเปล่าบอกครับให้คนนอนเฝ้าเห็ดหน้าเปล่านะเท
ุดยอดน้ำเฝ้าเห็นให้คนอื่นเมาไม่ทานกินเขาเลยนี่ลอยเขาหายจนหมุนไปปุ๋ยอู้หูไงเลยตัวนี้ไปกลับบ้านเบาๆ